ปรากฏว่าเข้าเวียดนามแล้วครับคืนนี้แหละครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับทั่วประเทศไทยเพราะว่ามันจะมีเส้นทางผ่านใช่ไหมครับค่ะพอขึ้นมาเวียดนามนะครับก็ต่อไปลาวใช่ไหมครับพอกลาวก็ลงมาที่ไทยท่านผู้ชมดูภาพข่าวตัวนี้ด้วยครับจับตาพายุซูลิกนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเอาไว้นะครับตั้งแต่วันที่18นะครับเมื่อวานนี่นะหมุนมาแล้วครับนี่ออกจากฝั่งเวียดนามใช่ครับหมุนมานี่ว่าอ้าวเข้ามาที่ประเทศไทยวันที่20นี้มาทางไหนล่ะครับก็คือว่าอีสานตอนบนหลังจากนั้นก็พัดเป็นเกลียวนะครับขึ้นเหนือไปด้วยนะครับสุดทิวแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง23เลยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะตกมากนะครับอีสานเหนือกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฟ้าฝนจะตกหนักนะครับอย่างที่ภาคอีสานนี่นะจะตกหนักตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปต้นกำเนิดจริงๆนะครับไอ้ว่าซูลิกนะครับที่เวียดนามตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เวียดนามนะครับเขาประกาศว่าไอ้ซูลิกที่ว่านี้นะครับเป็นพายุที่บอกว่าอันดับ4ครับระเนระนาดมาแล้วเหมือนกับนายงี้ไหมครับนี่ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพายุลูกแรกที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความเสียหายนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วนะครับว่าฟ้าฝนจะตกหนักโดยเฉพาะที่ภาคอีสานนะครับอาจจะตกประมาณสัก100ถึง200มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่ามากครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับหรือที่อื่นนะปริมาณฝนนะครับคาดการว่า100นะครับหรือต่ำกว่า100มิลลิเมตรครับอันนั้นก็ถือว่าหนักแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนนะครับที่จะได้รับผลกระทบบ้างตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับนี่นะตามภาพที่ปรากฏอยู่นะครับอีสานก่อนเลยแหละครับนี่นะเบอร์ให้เอาพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงก่อนแล้วครับหลังจากนั้นก็มาอีสานใต้พออีสานใต้กระทบออกก็โดนด้วยครับจันทบุรีตราดอย่างเงี้ยภาคใต้นะครับเห็นไหมบ้านเรานะครับประเทศไทยด้ามขวานทองไม่ว่าจะเป็นหัวขวานทองหมดครับแล้วที่น่าสนใจต่อไปว่าคนหนองบัวลำพูเหรออ้าวฟ้าฝนยังไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์โคราชอำนาจเจริญศรีสะเกษนะครับแล้วก็อุบลราชธานีอุบลหนักอยู่แล้วครับแต่อีสานใต้โดยเฉพาะแถวโคราชนะครับเขื่อนสำคัญต้องการน้ำอยู่แต่เอาละครับก็ขอภาวนาอย่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นเตรียมรับครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับมีหลายที่นะท่านผู้ชมนะครับก็บอกว่าโอ้เอารับก็รับนะครับหลายจังหวัดก็ประชุมกันเตรียมพร้อมคำเมาหมายสามโม